สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Welcome back นะคะ to my channel วันนี้แป้งอยู่ที่ไคโรนะคะประเทศอียิปต์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า3วัน2คืนของเราเนี่ยจะไปที่ไหนในไคโรได้บ้างนะคะที่ไม่ได้มีแต่พีระมิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะน้อยนะคะเกี่ยวกับพีระมิดนะคะพีระมิดนะคะเป็นที่ฝังศพของฟาโรห์นะคะหรือว่ากษัตริย์ของคนอียิปต์ในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าคนอียิปต์ในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนะคะจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็เลยมีการรักษานะคะศพของฟาโรห์นะคะรวมถึงทรัพย์สมบัติต่างๆของฟาโรห์เนี่ยไว้ในพีระมิดแบบนี้นะคะเพื่อหวังว่าวันหนึ่งฟาโรห์ของพวกเขานะคะจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและพีระมิดนะคะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมีความเก่าแก่มากนะคะมีความเก่าแก่ถึงประมาณ 4,500 ปีนะคะเป็นสมบัติของโลกแล้วก็เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์นะคะของโลกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่แรกที่เรามาก็คือเป็น National Museum นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์มัมมี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะใหญ่แล้วนะคะเป็นกษัตริย์นะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในสมัยของอียิปต์ยุคนู้นนะคะพอเขาไปขุดเจอนะคะในพีระมิดหรือว่าในที่ฝังศพเนี่ยเขาก็เอามาจัดเก็บไว้ที่นี่นะคะที่ต่อไปที่เรามานะคะตรงนี้ก็คือชื่อว่ามัสยิดมุฮัมมัดอาลีนะคะเป็นมัสยิดนะคะที่กษัตริย์นะคะสร้างไว้ให้นะคะซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่ดูหราอลังการนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในป้อมปราการนะคะชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าที่นี่จะมีความสวยงามนะคะมีความเป็นยูนิคแล้วก็มีความอียิปต์แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะคะข้างหลังที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าป้อมปราการซาดาดินนะคะเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยอียิปต์แบบสมัยก่อนนู่นนะคะซึ่งข้างในป้อมปราการเนี่ยยุคหลังมานะคะกษัตริย์นะคะ
ท่านหนึ่งนะคะมีการสร้างมัสยิดขึ้นมาในป้อมปราการนี้นะคะซึ่งมัสยิดนั้นชื่อว่ามัสยิดมุฮัมมัดอาลีนะคะเดี๋ยวแป้งจะพลิกกล้องให้ดูนะคะก็คือเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างอียิปต์2ยุคนะคะเข้าด้วยกันเดี๋ยวแป้งจะหันกล้องให้ดูนะคะว่ามัสยิดเนี่ยมันจะมีความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็สวยงามกิจกรรมส่งท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือการมานั่งกินข้าวนะคะริมแม่น้ำนายนะคะข้างหลังแป้งเนี่ยเป็นแม่น้ำนายนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะจะเป็นสถานที่นะคะที่เขาสร้างใหม่นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะก็เดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวที่นี่เพื่อรอพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็มาดื่มด่ำบรรยากาศกันนะคะซึ่งตอนนี้ขนาดพระอาทิตย์นะคะยังไม่ตกมันก็ยังสวยนะคะดูข้างหลังค่ะเป็นวิวแม่น้ำนายนะคะสวยสวยสวยซึ่งอีกกิจกรรมนึงที่เราสามารถทำที่นี่ได้นะคะก็คือการมานั่งล่องเรือแม่น้ำนายนะคะถ้าใครมีเวลาว่างแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่นะคะก็ลองมานั่งเรือเล่นนะคะที่นี่ได้นะคะ